สวัสดีครับพบกับรายการซีเกียงทอยนะครับวันนี้ก็ไปในอินเทอร์เน็ตเจอเว็บ Lazada นะครับเห็นหน้ากากสไปเดอร์แมนราคาย่อมยาวเลยนะลองเซิร์ชดูนะครับใครอยากได้นะมันเป็นผ้าสปินเดอร์นะครับเป็นผ้าแนวแบบออกกำลังกายนะครับไว้สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะนะผมคิดว่าก็เอามาเป็นไว้แต่งแฟนซีก็คงจะเหมาะครับสำหรับหลายๆคนนี่ให้ดูเนื้อผ้านะผ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสปินเดอร์นะเป็นผ้าแบบไว้ออกกำลังกายก็ระบายเหงื่อได้ดีหายใจก็น่าจะสะดวกนะครับผมชอบตรงตามากตานี่เป็นแผ่นเป็นเหมือน PVC นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกระจกอยู่ข้างในนะครับผมส่องออกมาข้างนอกเนี่ยก็กันแดดได้ดีเลยนะแล้วก็เรามองเข้าไปในตาจะไม่เห็นนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นซิปอย่างนี้เลยใส่ก็ง่ายนะรูปทรงก็โอเคนะผมลองใส่ดูมันก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยนะใส่อย่างนี้เลยอันนี้ไม่ตัดต่อนะใส่ให้ดูสดๆไม่มีการจัดทรงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงจะอู้หน่อยขยับนิดนึงนี่รูปทรงให้ดูด้านข้างนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องซื้อหน้ากากที่เป็นพลาสติกมาใส่ข้างในเป็นพวกเฟสเชลนะครับถ้าเรามีเฟสเชลเนี่ยโครงหน้าด้านหน้ามันจะโอเคกว่านี้นะครับเฟสเชลที่จะแนะนำเนี่ยมันจะไม่เห็นร่องปากนะแต่จะหายใจลำบากถ้าเกิดเราใส่เดี๋ยวผมลองใส่เฟสเชลที่เป็นแบบราคาถูกๆถอดออกมาก่อนเดี๋ยวลองเอามาใส่ให้ดูอันที่รูปทรงปากมันน่าจะโอเคกว่านี้นะครับอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอุ้ยหน่อยอันนี้ผมก็เอาที่ใส่ของแบบพวกขับรถนะขับรถทางไกลไกลๆนะเอามาใส่อย่างนี้นะครับเพื่อมาให้รูปทรงตรงปากเนี่ยมันไม่เห็นเป็นร่องปากของเราแล้วก็ใส่ตัวนี้ซิปอยู่ข้างหลังนะครับมันก็จะออกประมาณนี้จัดทรงดีๆผมว่าแบบนี้ก็เนียนได้อยู่นะครับแต่เสียงมันจะอู้อี้นะหายใจก็โอเคนะหายใจได้นะครับนี่นะลองหาซื้อกันนะครับก็โอเคเลยราคาก็เบาสบายนะครับถอดก่อนก็เลือกใช้ดูแต่ผมว่าแค่หน้ากากเพียวๆเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับหน้ากากเพียวๆเนี่ยเนี่ยนะลองไปดูใน Lazada นะครับราคาก็หลากหลายเลยมีตั้งแต่300 400 500นะครับก็เลือกดูแต่ต้องเอาผ้าที่มันเป็นผ้ายืดๆอย่างนี้นะใส่สบายเลยนะครับผ้ายืดๆแบบนี้นะครับใส่ได้ง่ายนะใส่ได้ไวด้วยนะครับนี่ที่เลยเอาไว้ใส่แฟนซีกับเพื่อนๆนะหรือว่าใส่วันเด็กนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ใส่ออกกำลังกายเพราะมันหายใจลำบากนิดนึงนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนกับซีเกียงทอยขยับตาก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเกียงทอยด้วยนะครับ